สวัสดีวันนี้ต้อนรับสู่รายการในนิวนะวันนี้ก็นี่ฮะเป็นซื้อเป็นสวิตช์แสงมานะครับเดี๋ยวมาลองใช้ดูก่อนว่ามันจะดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวจะทำกับไฟข้างบ้านก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมันดีเดี๋ยวจะทำกับไฟศาลนะครับอันนี้เดี๋ยวลองไฟข้างบ้านก่อนว่าจะดีขนาดไหนนะครับก็ตัวนี้เป็นสวิตช์แสงนะครับรุ่นนี้เนี่ยราคาก็ถูกนะครับถูกมากอันนี้สั่งจากต่างประเทศมานะครับสั่งจากจีนมานะครับนี่ฮะวิธีการต่ออะไรก็มีหมดเลยทั่วกล่องนะครับก็นี่วิธีการต่อก็คือสายสีดำกับสายสีขาวนะครับจะเป็นไฟเข้านะครับสายสีดำนะครับจะเป็นไฟลายนะครับสายสีขาวจะเป็นนิวตันนะครับแล้วก็ตัวสายสีขาวเนี่ยไปร่วมกับตัวนิวตันของหลอดเลยได้เลยนะครับแล้วก็สายสีแดงนะครับสายสีแดงก็จะเข้าไปที่ตัวหลอดนะครับคือนี่ดูเข้าใจแค่นี้ไฟเข้านะครับสายสีดำกับขาวนะครับแล้วขาวตรงนี้ก็ไปจ้ำกับขั้วหลอดนะครับแล้วก็ไอ้นี่จ้ำกับขั้วหลอดอีกขั้วหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่ามันใช้งานได้ดีขนาดไหนนะครับตรงนี้รับได้10แอมป์นะครับรับได้10แอมป์นะครับเดี๋ยวเราไปใช้กับหลอดเล็กๆนะครับเดี๋ยวไปดูว่ามันจะดีขนาดไหนนี่ครับสำหรับตัวนี้ไปไปติดกันไปฮะใส่นอกครับอย่างแรกเลยก็หลอดมันก็ติดอยู่เงี้ยนะครับก็ต้องเช็คไฟก่อนนะครับว่ามีไฟรั่วหรือเปล่านะครับแล้วก็ถอดขั้วหลอดตัวหลอดออกมานะครับเพื่อเช็คอีกรอบนึงว่าตรงขั้วหลอดมีไฟหรือเปล่านะครับถ้าเกิดไม่มีก็ถอดได้เลยฮะอีกอย่างนึงนะครับควรปิดขัดเอาก่อนนะครับถ้าเกิดเราทำอะไรตรงนี้ก็เกี่ยวกับไฟฟ้าควรปิดขัดเอาก่อนเนาะนะครับดึงมาก็ขันน็อตออกครับแล้วก็ใช้ไขควงเช็คอีกทีหนึ่งนะครับว่ามีไฟหรือเปล่าแล้วก็เจาะตำแหน่งที่เราจะติดตัวเซ็นเซอร์แสงนะครับตัวเซ็นเซอร์แสงนี่ก็เป็นเกี่ยวได้เลยนะครับแล้วแค่เจาะน็อตเข้าไปแล้วก็เอาตัวเซ็นเซอร์แสงมาเกี่ยวก็อยู่เลยนะครับค่อนข้างง่ายฮะตรงนี้โอ้เปิดไฟข้างบ้านหน่อยดิจะดูเนี่ยมันเป็นลายเป็นนิวตันจะดูสั่นเปิดแล้วเดี๋ยวบอกปิดกลัวปิดหน่อยครับบ้านผมนะครับสายสีดำเป็นสายลายนะครับสายสีขาวเป็นนิวตันนะครับปิดเลยพอวัดเสร็จก็ให้ปิดเหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็ต่อได้เลยฮะต่อตามวงจรที่ตัวกล่องให้มานะครับว่าสายไหนเป็นสายไหนนะครับเนี่ยพอต่อเสร็จแล้วเราก็ประกอบกับเข้าสู่ขั้วหลอดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เจาะกับที่เดิมนะครับโอเคฮะเอาหลอดมาใส่เหมือนเดิมครับพอหลังจากใส่ปุ๊บก็ไปเปิดสวิตช์นะครับแล้วก็ลองนะครับว่าติดหรือเปล่านะครับวิธีลองผมเอากล่องมาครอบตัวเซ็นเซอร์แสงไว้นะครับเพื่อดูว่ามันติดหรือเปล่าแค่นั้นนะครับเนี่ยเอามาครอบไว้การทำงานมันก็จะช้าๆหน่อยนะครับนี่มันจะมีเสียงรีเลย์นะตัดหนังเปาะแล้วไฟก็ติดนะครับพอดึงออกปุ๊บก็ดับเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับให้ดูกันต่อใกล้ๆนะครับก็ไฟบ้านผมนะครับสายสีดำจะเป็นสายลายนะครับสายสีขาวจะเป็นนิวตันนะครับก็เอาดำนะครับลายจ้ำกับสายสีดำของเจ้าตัวกล่องนี้นะครับแล้วก็สายสีขาวนะครับจ้ำกับนิวตันแล้วก็แยกนิวตันอีกสายนึงเข้ากับขั้วหลอดแล้วก็สายแดงเข้าที่หลอดนะครับก็จะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอดูตอนเย็นกันว่าจะติดไหมนะครับเพราะมันอยู่ก็ค่อนข้างจะใกล้กันนะครับก็คือมันย้ายตำแหน่งไม่ได้นะแค่นี้สายก็ตึงแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอดูตอนเย็นๆว่าจะเป็นไฟเทคหรือเปล่านะครับครับตกเย็นมาก็อย่างที่พูดเลยฮะทำไมทีหวยไม่ถูกงี้บ้างนะครับก็กลายเป็นไฟเทคเรียบร้อยฮะแสงจากหลอดไฟตัวนี้มันสว่างเกินนะครับทำให้มันไปถึงเซ็นเซอร์แล้วเซ็นเซอร์มันตีว่าสว่างเกินพอสว่างเกินมันก็นึกว่าเช้ามันก็เลยตัดตัวเองพอมันมืดปุ๊บมันก็เปิดตัวเองขึ้นมาใหม่เปิดปิดปิดเปิดปิดปิดอยู่อย่างนี้นะครับไม่ได้เ
ได้สายตึงต้องหาอะไรมากันเนี่ยเนี่ยไม่ดับแล้วมั้ยเนี่ยไม่ดับแล้วต้องหาก็ผมลองหากระดาษมาติดดูมันก็ไม่ช่วยนะครับผมก็เลยทำการเปลี่ยนหลอดเป็น LED นะครับพอ LED มันจะหลอดมันจะมันไฟมันจะฉายลงแค่ข้างล่างครับเนี่ยอันนี้ฉายลงอย่างเดียวก็ติดแล้วเดี๋ยวเราลองเปิดดูเปิดแล้วครับมันก็สว่างนะมันสว่างเกินเลยนะครับก็เลย LED ตัวนี้มันสว่างเกินนะครับก็เลยเดี๋ยวจะทำการไปซื้อตัวเล็กหลอดเล็กมาเปลี่ยนแทนนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็คือเนาะพอดีผมใช้หลอดสมัยเก่ามันสว่างทั่วทั้งบ้านนะครับอันนี้เปลี่ยนเป็น LED ก็ยังสว่างอยู่นะครับอันนี้มันสว่างเกินเลยนะครับสว่างมากเลยก็เลยเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นหลอดเล็กๆนะครับให้มันสว่างหน่อยอันนี้ปิดไปก่อนเดี๋ยวรบกวนข้างบ้านเดี๋ยวเนาะอ่ะปิดไปแล้วนะครับก็ประเด็นก็คือถ้าเกิดใช้หลอดแบบเก่าหลอดนี้นะครับมันมีปัญหาตรงที่มันสว่างทั่วนะครับพอสว่างทั่วปุ๊บมันหลอดนี้มัน200วัตต์นะครับพอสว่างทั่วปุ๊บมันไปโดนเซ็นเซอร์นะครับทำให้ตัวเซ็นเซอร์มันนึกว่าเช้าตามที่ผมพูดไปเมื่อในโทรศัพท์เลยนะครับพอมันเช้าปุ๊บมันก็เลยตัดปิดตัวเองพอปิดตัวเองปุ๊บมันเนื่องกลางคืนมันก็เลยเปิดใหม่อีกครั้งแล้วก็เปิดปิดอยู่อย่างนี้นะครับโอเคครับก็วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะครับผิดพลาดประการใดก็สามารถแนะนำกันได้นะครับสำหรับวันนี้ใครที่อยากได้ตัวกล่องตัวนี้นะครับก็ลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับก็สามารถไปซื้อกันได้นะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อน Goodbye See you next time ครับบ๊ายบายครับ